จากตอนที่แล้วตกมากลางคืนลิโกได้มาที่ห้องของดอทแล้วก็ทำท่าสงสัยมากเลยทั้งชุดของกลูมินและยันเปิดเพลงของกลูมินอยู่บ่อยๆอีกตอนนี้ดอทแทบจะมอบตัวแล้วถูกสงสัยหนักขนาดนี้ลิโกก็บอกว่าที่เธอเป็นแฟนคลับตัวโยงของกลูมินเลยใช่ไหมล่ะฉันก็เป็นเหมือนกันนะคือดอทแบบว่ากุมหัวเลยส่วนในเรือมอลลี่กำลังคุยกับญาติอยู่นะแล้วเป็นพ่อแม่ของเธอเขาบอกว่าเขาจะไม่กลับไปและจะไปป่าโอลิวาด้วยและเนโมก็มาส่งแล้วก็ขอแยกตัวกลับไปทุกคนออกสำรวจลอยวิ่งนำไปอย่างรวดเร็วแล้วก็นัดเจอทุกคนนะที่ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ข้างบนนี้นะมาที่ทางเรือเนี่ยมอดอกเนี่ยโทรหามอลลี่ไม่ติดส่วนมอลลี่ก็นั่งปรับทุกข์กับลิโก้มอลลี่บอกว่าเธอเนี่ยไม่สามารถทำตามความฝันของตัวเองได้อนาคตของเธอเนี่ยถูกกำหนดเอาไว้แล้วจริงๆเนี่ยเธอจะเป็นคุณจอยที่อยู่ในโปเกมอนเซ็นเตอร์เธอก็เลยไม่ยอมเข้าไปที่โปเกมอนเซ็นเตอร์นั่นเองถ้าทำแบบนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถรักษาโปเกมอนได้ทันท่วงทีเหล่าโปเกมอนป่าที่ไม่มีใครมาส่งที่โปเกมอนเซ็นเตอร์เธอก็ไม่จะรักษาให้ได้และทั้งสองก็แยกย้ายกันตามหาเบอร์รี่มาที่ลอยได้ถึงต้นไม้ใหญ่แล้วลอยก็ได้ปีนต้นไม้ใหญ่ตามไปปรากฏว่ามีมอนเตอร์บอลโบราณอยู่ข้างบนส่วนลิโก้เจออุปป้ากำลังบาดเจ็บอยู่เธอพยายามจะช่วยแต่ว่าก็เจอโปเกมอนเข้ามาขัดขวางเหมือนว่าโปเกมอนจะเข้าใจผิดว่าเธอเนี่ยพยายามจะทำลายอุปป้าแล้วก็หนีไปยังต้นไม้ใหญ่ลิโก้พยายามจะพูดกับโปเกมอนให้เข้าใจแต่แล้วมอลลี่ก็โผล่มาช่วยอุปป้าไว้ทันหลังจากนั้นต้นไม้ใหญ่ก็สยายปีกแล้วก็เจอรอยอยู่ในนั้นปรากฏว่าเป็นโปเกมอนตัวใหญ่ที่ชื่อว่าโอลิวาโอลิวาโจมตีแล้วก็ทุกคนก็บอกให้มอลลี่หนีไปมอลลี่ก็บอกว่าหนีไปไม่ได้หรอกงั้นเราทั้งสองคนจะถ่วงเวลาให้ได้มากที่สุดแล้วกันการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นแล้วก็จบลงอย่างรวดเร็วและอุปป้าก็พูดกับโอลิวาให้เข้าใจทั้งสองคนก็ได้เป็นเพื่อนกันแล้วก็โอลิวาก็ดีใจเหล่าโปเกมอนป่าก็กลับเข้าป่าไปโอลิวาได้อุ้มลิโก้แล้วก็ลอยเข้ามองจากมุมสูงเห็นป่าที่ถูกทำลายและโอลิวาก็ทำหน้าเศร้าโปรดติดตามชมตอนต่อไป